มดฉาพาเพลินสวัสดีค่ะเมืองชาละวันอ่วมท่วม5อำเภอสั่งเฝ้ารับมือน้ำป่าคืนนี้สั่งเว้ยแล้ว1รายเมื่อวันที่1กันยายน62ที่จังหวัดพิจิตรนายวรพันธ์สุวรรณนุชผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตรได้ลงพื้นที่มอบเครื่องอุปโภคและบริโภคเพื่อดำรงชีพเบื้องต้นให้กับผู้ที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่หมู่ที่6และหมู่ที่7ค่ะที่ตำบลวังสายพูนอำเภอวังสายพูนจังหวัดพิจิตรจำนวน95รายและได้มอบหมายให้นายวิทยามากปานได้ลงพื้นที่หมู่ที่1แล้วก็หมู่ที่7ตำบลวังทับใสอำเภอซากเหล็กจังหวัดพิจิตรค่ะได้มอบเครื่องอุปโภคและบริโภคให้กับผู้ประสบภัยจำนวน90รายค่ะและพลตำรวจตรีถนัดพลโกสายเสวีผบ.มทบ.36พร้อมด้วยนายณรงศักดิ์หอมมาลัยปลัดจังหวัดพิจิตรได้ลงพื้นที่ช่วยเหลือประชาชนที่อำเภอทับคล้อโดยที่ผู้ว่าพิจิตรกล่าวว่าขณะนี้จังหวัดพิจิตรประสบภาวะน้ำท่วมจำนวน5อำเภอนะคะและกว่า11ตำบล80หมู่บ้านในเขตอำเภอทับคล้ออำเภอวังทรายพูนอำเภอซากเหล็กอำเภอสามงามและอำเภอบางมูลนาดขณะนี้อยู่ระหว่างรวบรวมความเสียหายในพื้นที่ที่ประสบภัยแล้วก็ขอฝากความห่วงใยมายังผู้สูงอายุและผู้พิการให้ย้ายมาอยู่ในที่ปลอดภัยเป็นการชั่วคราวด้วยค่ะโดยเฉพาะน้ำป่าที่เข้าท่วมพื้นที่ต่างๆจะไหลบ่าเข้ามาอีกโดยได้แจ้งให้ทั้ง12อำเภอเตรียมพื้นที่อพยพแล้วก็ติดตามรายงานพยากรณ์อากาศอย่างใกล้ชิดนะคะผู้สื่อข่าวรายงานว่าเมื่อสายช่วงวันที่1กันยายนมีผู้ถูกกระแสน้ำพัดจมเสียชีวิตทราบชื่อก็คือนายประจวบพรหมชัยอายุ62ปีแล้วก็นางอุบลพรหมชัยอายุ54ปีค่ะซึ่งทั้งคู่เป็นสามีและภรรยากันอยู่บ้านเลขที่103หมู่ที่11ตำบลดงขุยอำเภอชนแดนจังหวัดเพชรบูรณ์ได้ขับขี่รถจักรยานยนต์จากบ้านพักเพื่อจะไปธุระที่อำเภอทับคล้อขณะขับมาตามถนนสายทับคล้อเขาทรายบริเวณก่อนถึงสภ.ทับคล้อนะคะซึ่งบริเวณดังกล่าวนี้ถูกน้ำท่วมมีกระแสน้ำไหลเชี่ยวผ่านถนนขณะที่ทั้งสองกำลังขับรถจักรยานยนต์ผ่านไปนั้นน้ำได้ซัดทั้งรถแล้วก็คนตกถนนจนลอยตามกระแสน้ำไปค่ะโดยมีคนเห็นเหตุการณ์ได้แจ้งเจ้าหน้าที่ช่วยเหลือโดยได้ช่วยนายประจวบผู้เป็นสามีขึ้นมาได้และได้นำตัวส่งโรงพยาบาลทับคล้อส่วนนางอุบลนั้นผู้เป็นภรรยาถูกกระแสน้ำซัดหายไปโดยเจ้าหน้าที่กู้ภัยและอาสาสมัครมูลนิธิป่อเต็กตึงพระนครศรีอยุธยาอาสาสมัครป่อเต็กตึงจุดทับคล้อและมูลนิธิเขาทรายร่วมใจได้ช่วยกันค้นหาผู้สูญหายจนพบศพของนางอุบลถูกน้ำซัดจนเสียชีวิตเมื่อเวลา 15:00 นที่ผ่านมานี้ค่ะขอขอบคุณข้อมูลจากสำนักข่าวสยามนิวถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามได้ที่ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ